เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่7พฤศจิกายน2554นะคะแนวโน้มของเซตอินเด็กซ์ของเรายังมองอยู่ในกรอบไซด์เวย์อัพอยู่นะคะถึงแม้ว่าเซตเมื่อวันศุกร์เนี่ยจะมีแท่งเทียนสีดำแล้วก็ปรับตัวย่อลงมาในระหว่างวันนะคะหลังจากที่เปิดกระโดดไปติดแนวต้านหลักที่970จุดแต่ว่า MACD ยังปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะแล้วก็เหนือแนวรับบริเวณ950จุดแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อัพต่อไปนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรค่ะหุ้นตัวแรกที่แนะนำนะคะตัวแรกคือ Advance นะคะเมื่อวันศุกร์ปิดที่135บาทนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่นะคะแท่งเทียนมีสีขาวเต็มแท่งพร้อมวอลุ่มหนุนนะคะประกอบกับตัวอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มเป็นขาขึ้นต่อไปนะคะแนะนำซื้อแนวต้านที่140ถึง145บาทแนวรับอยู่ที่133ถึง132บาทคัทลอสหากปิดต่ำกว่า131บาทค่ะตัวที่2นะคะตัวบำรุงราษฎร์นะคะปิดที่41บาท75นะคะเมื่อวันศุกร์แท่งเทียนมีสีขาวเต็มแท่งพร้อมวอลุ่มหนุนแล้วก็ MACD ปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อนะคะแนวต้านที่43ถึง45บาทแนวรับอยู่ที่41ถึง40บาทคัทลอสที่39บาท50ค่ะตัวที่3นะคะตัว DCC ปิดที่55บาทนะคะ RSI ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกพร้อมกับวอลุ่มหนุนนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้าน56ถึง58บาทแนวรับอยู่ที่ 54.25 ถึง 53.75 นะคะคัทลอส53บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะ NEP นะคะปิดที่83สตางค์นะคะถึงแม้ว่าตัว MACD จะให้ค่าสัญญาณเป็นลบนะคะแต่ว่า RSI ให้ค่าสัญญาณบวกและยังไปได้ต่อนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่90สตางค์ถึง96สตางค์นะคะแนวรับ80สตางค์ถึง77สตางค์แล้วก็คัทลอสที่75สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ